ี้เราจะไปเล่นแจกหนังสือกันทุกเดือนทุกวันนะคะโดยหนังสือวันที่เราแจกวันนี้ค่ะจะเป็นชื่อหนังสือว่าเงินเปลี่ยนโลกค่ะโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงพลังงานของเงินตรานะคะที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะรวมถึงผูกโยงกับจิตวิญญาณของผู้คนค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะก็ชวนให้เราตั้งคำถามด้วยนะคะว่าเงินที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของคนเราอย่างไรบ้างรวมถึงพาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะพาคุณผู้อ่านนะคะร่วมแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างเงินตรากับมนุษยชาติโดยนำเสนอผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์นะคะชีววิทยานะคะจิตวิทยามนุษยวิทยาแล้วก็เทววิทยาด้วยค่ะค่ะส่วนคำถามที่จะถามคุณผู้ชมวันนี้นะคะที่ร่วมหาคำตอบกันก็คือประเทศใดปีนี้เป็นประธานอาเซียนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามาตอบคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0861264212นะคะปีนี้ประเทศใดเป็นประเทศประธานอาเซียนนะคะ0861264212นะคะ3สายแรกที่ตอบคำถามถูกต้องก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยค่ะค่ะเงินเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนต้องตอบคำถามมาให้ได้แล้วก็จะรับหนังสือไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตาม NBT Daily กันก่อนค่ะและก็มาถึงช่วงเฉลยคำตอบแล้วนะคะที่ถามกันไปค่ะว่าประเทศใดนะคะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้คำตอบก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกในวันนี้ก็คือคุณณัฐพลฉันทอุไรแล้วก็คุณศักดาเบญจพลากร นะคะซึ่งก็จะได้รับหนังสือเงินเปลี่ยนโลกโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะ